สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุเทพเทือกสุบรรณทำงานอะไรรวยเป็นร้อยล้านสุเทพสุบรรณและครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของส่วนแบ่งที่สำคัญของพื้นที่เพาะปลูกต้นปาล์มน้ำมันและฟาร์มกุ้งในภาคใต้สุเทพเทือกสุบรรณสมรสครั้งแรกกับนางจุฑาพรเทือกสุบรรณมีบุตรธิดา3คนคือแทนเทือกสุบรรณน้ำตาลเทือกสุบรรณและน้ำทิพย์เทือกสุบรรณสมรสกับนิโคลัสโฮภายหลังภรรยาได้เสียชีวิตต่อมาได้สมรสใหม่กับศรีสกุลพร้อมพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบุตรธิดาที่เกิดจากนายพรเทพมาเป็นบุตรบุญธรรม3คนคือสิทธิพัฒน์เตชะไพบุญเอกนัทพร้อมพันธ์และนางสาวธีราภาพร้อมพันธ์สุเทพเข้าสู่วงการเมืองระดับประเทศได้เป็นส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัยแรกเมื่อปีพ.ศ.2522และหลังจากนั้นสามารถชนะเลือกตั้งได้เป็นส.ส.อย่างต่อเนื่องถึง10สมัยและดำรงตำแหน่งสำคัญระดับรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2สมัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ.2558ถึงปัจจุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยพ.ศ.2561ถึงปัจจุบันผู้ร่วมก่อตั้งและสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยอีกทั้งสุเทพเทือกสุบรรณรวย81ล้านเมียนอกสมรสทำธุรกิจขอขอบคุณข้อมูลจากทีสเวด.อินโฟขอบคุณค่ะ